รณีของปปช.นะครับเตรียมตรวจสอบที่ดินฟาร์มไก่เขาสนฟาร์มนะครับตั้งอยู่ที่จอมบึงจังหวัดราชบุรีของคุณเอ๋ปรินาไก่คุบนะสส.ราชบุรีประจำชลัดเนี่ยก็ที่บอกว่าเป็นลุกที่สปก. 1,700 ไร่ครับนี่ฮะต่อมาครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าแล้วมาติดถ้วยเกษตรและสหกรณ์ครับก็ออกมาปกป้องคุณปรินาบอกว่าคุณปรินาเนี่ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่สปก.ก่อนที่จะประกาศเป็นสปก.จึงไม่มีความผิดเพราะไม่ได้บุกรุกฮะนี่ฮะก็เป็นเรื่องขึ้นมาฮะเพราะว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเหรอด้วยครับจริงแล้วก็คือพอมาเริ่มก็มีเรื่องกระแสวิจารณ์ว่าประมาณว่าคงจะหลงประเด็นประมาณว่าครอบครองแต่ว่าพอหลังจากเปลี่ยนเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ได้มีสิทธิ์แบบนั้นเพราะมีการแบ่งแยกให้ผู้ทำกินก็เลยเมื่อวานคดีนี้พอทางแหล่งข่าวของสปก.ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ครับคาดว่าน่าจะไปชี้แจงท่านร้อยเอกธรรมรักษ์คราวนี้เมื่อวานก็เลยกลับมาพูดอีกแบบนึงละแสดงว่าได้สั่งคุณธรรมนัสเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดในข้อกฎหมายของสปก.ก็ไม่ได้เข้าใจผิดอาจจะไม่รู้ลึกในรายละเอียดมากกว่าแต่นี้พอรู้แจ้งแล้วเนี่ยก็เลยมีการสั่งการแล้วคราวนี้ก็ใช่ไงตามกฎหมายของก็ไม่รู้ลึกก็อาจจะเข้าใจผิดไงนะฮะคุณที่คุณธรรมนัสบอกว่าอยู่มาก่อนอยู่มาก่อนที่จะประกาศเป็นเขตสปก.เพราะนั้นไม่ถือว่าบุกรุกเนี่ยโดยกฎหมายของสปก.เนี่ยเขาไม่ได้ดูระยะเวลาของการถือครองหรือการเข้ามาทำประโยชน์ในพื้นที่นะแต่เขาดูเรื่องคุณสมบัติของบุคคลว่าคนที่มาถือครองเนี่ยเป็นเกษตรกรเป็นคนยากคนจนหรือเปล่านะถึงจะได้รับสิทธิเข้าทำกินในที่สปก.ครับไอการอยู่ก่อนอยู่หลังเนี่ยไม่ได้เอามาพิจารณานี่ฮะประเด็นนี้นี่ฮะแล้วปัญหาคือการรวมแปลงใหญ่ขนาดนี้เนี่ยวันก่อนถ้าจำไม่ผิดเหมือนกับว่าพ่อคุณปรินาคุณทวีไกรคุปต์เนี่ยออกมาพูดว่ารวมแปลงมาโดยการที่ว่าไปซื้อมาจากเกษตรกรซึ่งที่มันซื้อขายไม่ได้ที่สุดไอพปท.5หรือว่าภาษีบำรุงท้องที่5เนี่ยเอามาอ้างในการถือครองนี้ไม่ได้นะฮะมันไม่ใช่เอกสารสิทธิ์ของที่ดินนะฮะเมื่อวานนี้ก็เลยสั่งการให้ตรวจสอบละเอียดคุณธรรมนัสก็เลยกลับมาอีกด้านนึงแล้วกลับมาพลิกแล้วว่าไงฮะให้สปก.ไปตรวจสอบละเอียดเลยให้ชัดเจนว่าเป็นที่ของป่าไม้หรือเป็นที่ของใครครับแล้วก็มีสิทธิ์ครอบครองแค่ไหนครับครอบครองมากเยอะมากแค่ไหนมีนอมินีมากแค่ไหนนี่อันนี้เป็นภาพถ่ายดาวเทียมทางอากาศนะครับที่มีการระบุว่าตรงไหนที่คุณปรินาเขาถือครองอยู่นะจะเห็นตรงกลางภาพเลยนะฮะเขาสนฟาร์มเนี่ยนะครับนี่ฮะนี่ฮะครับอยู่ติดกับพื้นที่ป่านี่ก็ดูถ้าเกิดมีเกินหรือว่ามีครอบครองเกินหลักเกณฑ์หรือว่ามีนอมินีก็จะยึดคืนหมดครับทีนี้คุณธรรมนัสก็เลยบอกว่าต่อไปนี้ก็จะต้องทำเป็นให้เป็นมาตรฐานเดียวกันหมดซึ่งก็จะต้องทั่วประเทศตอนนี้ก็เลยสั่งให้ตรวจสอบทั่วประเทศครับว่าถ้าเกิดมีกินพื้นที่หรือว่ามีคนที่ไม่อยู่ในคุณสมบัติผิดหลักเกณฑ์ก็จะต้องยึดคืนหมดถูกต้องครับอย่างเช่นเขาก็เลยอยากยกตัวอย่างที่เมื่อวานนี้ฮะเมื่อวานนี้ครับในโลกโซเชียลมีเดียครับเขาแชร์ภาพหนึ่งฮะเป็นภาพของการแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์สปก. 4-01 ที่จังหวัดกระบี่ครับ มันควรจะเป็นเกษตรกรแต่ปรากฏว่ามีการระบุว่าคนที่ได้รับมอบสปก.ที่กระบี่รายหนึ่งครับชื่อว่านายสมัชชาเอ่งช่วนฮะเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.กระบี่เขต 2 พรรคพลังประชารัฐฮะและมีข้อความด้วยนะเป็นแคปชั่นบอกว่ายินดีด้วยกับสมัชชาเอ่งช่วนอดีตผู้สมัครส.ส.เขต 2 กระบี่พรรคพลังประชารัฐได้รับสิทธิ์ครอบครองที่ดินสปก. 4-01 เนื้อที่16ไร่2งาน80ตารางวาตั้งอยู่พื้นที่หมู่1ตำบลทับปริกอำเภอเมืองกระบี่ครับโอ้โหแล้วในภาพนี่คุณธรรมนัสรัฐมนตรีเป็นคนมอบด้วยฮะคุณโดฮะใช่อะไรเป็นภาพวิพากษ์วิจารณ์กันว่าจนเหรอเออเป็นเกษตรเหรอเพราะว่าเป็นอดีตสจ.ได้มั้งรู้สึกครับก็เลยเอ๊ะครอบตระกูลนี้ก็ไม่น่าจะจนไอ้จนไม่จนแน่ฮะก็เลยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยจนก็เนี่ยไอ้ภาพที่ออกมาเป็นเชิงประชดประชันเพราะว่ามีชาวบ้านที่สวนปาล์มที่ถูกยึดคืนมาแล้วเนี่ยชาวบ้านพยายามไปทำขอทำกินแต่ก็ไม่เคยได้รับแจกคราวนี้ก็เลยรู้สึกมาตอนเนี้ยที่ว่าคือมีชาวบ้านที่เขาจนจริงๆไปขอเนี่ยไม่ได้เขายึดที่สวนปาล์มมาเยอะมากที่กระบี่เนี่ยก็เลยไปจับคือสวนปาล์มที่มันอยู่ในเขตของสปก.เขายึดมาใช่ไหมที่จบไปแล้วที่มันไปอยู่ของในทุนเนี่ยนะยึดมาเพื่อที่จะเตรียมจัดสรรให้กับเกษตรกรตัวจริงเกษตรกรตัวจริงเขาเลยไปขอไม่ได้แต่ว่าคุณสมัชชานี่ได้ฮะนี่ฮะนี่ฮะถือเอกสารสิทธิ์สปก. 4-01 เลยฮะธรรมนัสยืนยิ้มแฉ่งอยู่ข้างบนน่ะแต่วันนี้ตอนที่คุณธรรมนัสบอกแล้วนะถ้าจะสร้างมาตรฐานเดียวกันเนี่ยอาทิตย์หน้าเขาจะลงไปที่พื้นที่สวนปาล์มที่หมดสัมปทานแล้วยึดกลับมาแล้วครับแล้วก็จะทำให้ชัดเจนโดยการที่จะให้เกษตรกรในพื้นที่ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแบบเหมือนคน
คนยะลาอะไรเงี้ยจะขึ้นมาจับจองตอนนี้ที่มีการแย่งๆกันทุกวันเนี้ยครับเขาก็บอกว่าจะหมดสิทธิ์จะให้เฉพาะเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งจะต้องเป็นคนที่กระบี่ใช่นะทีนี้ก็ดีแล้วก็มีรายงานข่าวจากสปกด้วยนะบอกว่ากรณีนายสมัชชาเนี่ยนะเคยเป็นอดีตสจนะครับแล้วก็เป็นอดีตผู้สมัครสสพลังประชารัฐนะมีศักดิ์เป็นหลานของนายอาคมเอ่งชวนอดีตรัฐมนตรีนะฮะสสกระบี่หลายสมัยจะต้องตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนว่าทำเกษตรกรรมจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าต้องดูข้อเท็จจริงว่าทำเกษตรกรรมมามากกว่ารับราชการในตำแหน่งสจหรือไม่หากมากกว่าอาจเข้าข่ายเป็นเกษตรกรแต่น้อยกว่าก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรก็ไม่ควรได้รับเอกสารสิทธิ์สปก. 4/01 อันนี้มันจะก็อย่างนั้นแหละฮะคุณสุริพัฒน์แม้ว่าจะทำเกษตรกรรมมากกว่าจะเข้าข่ายเป็นเกษตรกรที่ยากจนเหรอครับมันก็แปลกอยู่นะแล้วแต่จะดิ้นกันแล้วกันถ้าอยากให้ก็ดิ้นยังไงก็ได้คุณสุริพัฒน์เนี่ยสรุปง่ายๆเลยนี่สปก. บอกจะก็ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดตระกูลเอ็งชวนเนี่ยโอ้โหใหญ่กว่าหลายคนเลยนะในกระบี่นะฮะเอ้าว่ากันไปอย่างที่คุณเพชรบอกอยากจะให้ก็ให้กันไปอยากจะให้ก็ดิ้นกันได้แล้วเราดูเดี๋ยวสปก.ออกมา